สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวัพระหัส,สบดีที่8สิงหาคมพ,คพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครูของคณะเจ้าหน้าที่ครูและช่างสถาบันศิลปกิจมูลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพ วันนี้เวลา9กนาฬิกาสินาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จลงณนะสาลาดุสิตดานายสวนจิตระดาพระราชวังดุสิตสมเป็นประธานพิธีไหว้ครูของคณะเจ้าหน้าที่ครูและช่างสถาบันเศรษฐกิจ หมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสำเนจพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถประจำปี2562เพื่อความเป็นสิริมงคลในการประกอบวิชาช่างและงานหัตถศิลป์ทุกนแขนงของสถาบันสิริกิติ์ โดยมีครูและนักเรียนช่างจากทั้สถาบันได้แกโ่โรงเรียนช่างฝีมือในวังชายโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนกาจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาจนาพิเศษวิทยาลัยในวังเข้าร่วมในพิธีรวม633คน สำหรับสถาบันศิลิกิจเป็นสถานที่ฝึกอบรมงานศิลปะหัตถกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นสูงให้แก่ช่างสถาบันศิลิกิจซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเนจพระนางเจ้าศิลิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระกรุณาโปรโดกร,กระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นโดยทรงคัดเลือกมาจากลูกหลานชาวนาชาวไร่ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆและพระราชทานโอกาสให้มาฝึกหัดพัฒนางานฝีมือที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ไปเป็นอาชีพเสริมเพิ่มพูรายได้แก่ตนเองและครอบครัวพร้อมกับดำเนินงานอนุร,รักษ์ฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมอันงดงามของไทยที่เกิดจะสูญหายไปตามกาลเวลาให้ได้รับการสรืบทอดเป็นสมบัติศินของชาติให้คงอยู่สืบไป ปัจจุบันได้นำผลงานตั้งแต่เริ่มทำในระยะแรกๆจนถึงผลงานชิ้นเอกหรือมัสเตอร์เพีซไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง15นาิกา30นาทีโดยปิดวันจันทร์ สมเด็จพระนิษฐาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราช,ชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่8-9สิงหาคม2562 วันนี้เวลา1ินาฬิกาสมนาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร a นราช,ราชดศสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมทหารปืนใหญ่ที่9ก้ากองพลทหารราบที่9้าตมบลลาดยาออำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีทรงติดตามการดำเนินง,งานโครงการทหารพันธีซึ่งกองพลทหารราบที่เก้าได้นำพื้นที่ที่ดำเนินการด้านเกษตรแต่เดิมรวมถึงพื้นที่ที่ว่างเปล่าภายในหน่วยมาปรับปรุงพัฒนาให้มีความเหมาะสมสำหรับ การดําเนินโครงการทหารพันธีเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดโดยมีพื้นที่ดําเนินโครงการรวม259ไร่ประกอบด้วยพื้นที่เกษตรกรรม138ไร่พื้นที่ปศุสัตว์70ไร่และพื้นที่แหล่งน้า51ไร่แบ่งพื้นที่โครงการออกเป็น3พื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่ของกรมทหารปืนใหญ่ที่9พื้นที่ของกองพันทหารช่างที่9กองพลทหารราบที่9และพื้นที่ของกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่9 สำหรับการดำเนินโครงการทหารพันธีพื้นที่ของกรมทหารปืนใหญ่ที่9มีขนาดพื้นที่รวม60ไร่แบ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม40ไร่และแหล่งน้ำ20ไร่โดยหน่วยได้จัดกำลังพล3นายไปอบรมที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธ์เพนซิริจังหวัดเชียงรายในห้วงเดือนมีนาคม2562เพื่อเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจากวิทยากร ได้นําองค์ความรู้จากการฝึกอบรมมาขยายผลและดําเนินการในหน่วยเริ่มดําเนินโครงการทหารพันธุ์ดีตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาทั้งนี้ได้รับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน500ชุดอาทิมะเขือกรอบยาวมะเขือกรอบขาวโหระพาขาวมะเขือเจ้าพระยาพริกขี้หนูและมะเขือเประาะพวงหยกจากกระพันมีแปลงฝึกฝีมือผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานและแปลงสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ ทางยังได้รับกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน714ต้น23สายพันธุ์แบ่งพื้นที่ปลูก4แปลงเพื่อง่ายต่อการบันทึกการจเจริญเติบโตอาทิมะม่วงมหาชนกมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงมันเมืองสิงและมะขามกระดานอีกทั้งพอเลี้ยงปลานิลสายพันธุ์จิตระดาจำนวน1 1 0 0 0 0ตัว นอกจากนี้มีการถ่ายทอดความรู้ในการทำปุ๋ยหมกักสูตรพระราชทานให้กับกำลังพลด้วยซึ่งกองพลทาหารราบที่9้ามุงสร้างความยั่งยืนให้กับโครงการทาหารพันธุ์ดีเพื่อให้เป็นโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทยสนองพระราชปณิธานในการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยในทุกพื้นที่ของประเทศไทยและให้มีความสามารถในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกเกษตรกรรมให้กับทั้งกำลังพลครอบครัวตลอดจนประชาชนทั่ว เวลา15นาฬิกา30นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันดีกองพันทหารช่างที่9กองพันทหารราบที่9้าอำเภอเมืองกาญจนบุรี ซึ่งเริ่มดาเนินการตั้งแต่ต้นปี2562เนร,รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเนตรฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชธามเมล็ดพันธุ์ผักซึ่งเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสามารถเก็บมเมล็ดปลูกต่อได้ จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากกรพันธ์เพนซิริกหมู่นิธิชัยพัฒนามาใช้ในการดำเนินง,งานงโครงการบนพื้นที่139ไร่แบ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม48ไร่พื้นที่ปศุสัตว์70ไร่และหล่งน้ำ21ไร่ปัจจุบันมีจำนวนกำลังพลในการดูแลโครงการ55นาย โอกาสนี้ทอดประเนิษกิจกรรมต่างๆภายในโครงการอาทิด้านการ,ระสุสัตว์มีการเลี้ยงเป็ดพันกากีแคมเบลซึ่งมีลักษณะเป็นเป็ดไข่และเป็ดเทศบาบรีซึ่งเป็น 8, 8, เป็ดกึ่งเนื้อกึ่งไข่ที่กรมระสุสัตว์น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเพื่อใช้ประโยชน์ภายในโครงการการเลี้ยงไก่พันธุ์กระดูกดำคือไก่พื้นเมืองชนิดหนึ่งที่มีสีดำทั้งตัวเลี้ยงง่ายโตเร็วและขยายพันธุ์ได้เร็ว,รวและสามารถจำหน่ายได้ราคาดี ด้านเกษตรกรรมมีการปรับปรุงดินการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักจุลินทรีย์สูตรพระราชทานได้จัดทำแปลงผักเมล็ดพันธุ์พระราชทานอาทิถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินทรเบอร์หนึ่งน้ำเต้าบวบงูบวบเหลี่ยมโหระพาและเมือขือเทศจาก,กรพันธ์เบอร์หนึ่งและจัดทำแปลงสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ ผลผลิตที่ได้นำส่งโรงประกอบเลี้ยงเพื่อใช้ประกอบอาหารเลี้ยงกำลังพลซึ่งในอนาคตจะมีการขยายผลสู่การผลิตมเมล็ดพันธุ์พระราชทานด้านหลังน้ำมีการเลี้ยงปลาเนนสายพันธุ์จิตลดาเพื่อขยายพันธุ์สำหรับใช้ประโยชน์ต่อไปในการนี้มีพระราชกระแสให้กรมชลประทานและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปรร,ร่วมการปร,ปรับปรุงแหล่งน้ำให้แก่โครงการ โดยการปรับปรุงสระเก็บน้ำเดิมและขุดสระเก็บน้ำเพิ่มเติมพื้นที่ประมาณ5ไร่ให้มีความจุรวมประมาณ8 5 0 0 0 0ลูกบาทเมตรโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่คณะทำงานโครงการทหารพันดีกองพลทหารราบที่9ของเรายังโชคดียังมีเนื้อที่และใช้ วิธีการอย่างที่ปู่ย่าตายายสอนมาแล้วก็ผสมกับแนวทางทางวิชาการอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกเมืองไทยโชคดีหลังจากที่ได้ไปเห็นมาหลายๆที่เพราะว่าได้ทำโครงการตามโรงเรียนที่ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยได้ทำในประเทศ อื่นๆในเอเชียอีกสิบประเทศก็มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือของเรานี่ถือว่าหน่วยงานต่างๆหรือประชา,ะช,าชนคนในพื้นที่แล้วก็หน่วยทั้งราชการแล้วก็หน่วยเอกชนหลายๆที่ได้มาร่วมมือกันทำทุกๆอย่างตาม ความถนัดหรือบางคนก็มีจิตศรัทาศัยกำลังทรัพย์ถ้าไม่หรือว่ากำลังวิชาความรู้แล้วก็ร่วมเบอกกันทำเพื่อที่จะให้พื้นที่ดีขึ้น โครงการทหารพันดีถือเป็นการเปิดโอกาสให้ทหารที่มีความสนใจในด้านการเกษตรได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและกระจายความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นของตนเองสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา16นาฬิกา53นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรขัตยรราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิร์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรขัตยรราชนารีซึ่งคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภร์ราชวิทยาลัยจุ ลาพรคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยายลัยมหิดลคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยและคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยายลัยมหิดลร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9สิงหาคม2562เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรบัราขัตติยราชนารีและเผยแพร่พระกรณียกิจที่ทรงพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์โดย เฉพาะด้านมะเร็งวิทยาเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและบุรณาการวิชาการในสาขาต่างๆทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านมะเร็งวิทยาระหว่างสถาบันทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อแสดงผลงานความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและการวิจัยทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้แก่แพทย์บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการและการสร้างกรอข่ายในระดับสากลรวมทั้งความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง การประชมุมครั้งนี้ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางด้านยีนต่างๆเพื่อการวินิจฉัยโรคมะเรง็งรวมทั้งแนวทางการรักษาต่างๆที่มีความเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยและนำมาปรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเรง็งตลอดจนยาที่ใช้ในการต้านโรคมะเรง็งภายในงานมีการบรรยายพิเศษการป้องกงันมะเร็งที่มีความสัมพันธ์ สัมพันธ์กับการติดเชื้อโดยศาสต,สตราจารย์นายแพทย์ฮารันโซเฮาเซนจากศูนย์วิจัยมะเร็งเมืองไฮเดนเบิร์กสาพันธ์สาธรารณรัฐเยอรมนีผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรศาสตร์หรือการแพทย์นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตยิเสด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรขัตยราชนารีซึ่งจะแสดงพระประวัติและพระกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข ต่อจากนั้น เด็จไปยังห้องบอร์บารูมซีชั้น23ในการนี้ทรงพระสุรายและทรงเจิมป้ายสถาบันวิจัยยาธรรมชาติไทยจีนซึ่งราชวิทยาลัยจุลาภรณ์และหน่วยงานด้านการแพทย์แผนจีนได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งสถาบันขึ้นเพื่อร่วมการพัฒนางานวิจัยด้านการดูแลสุขภาพโดยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยาธรรมชาติและการนำไปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในโครงการ ความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายโดยจะเปิดดําเนินงานณอุทยานวิทยาศาสตร์ราชวิทยาลัยจุลาภรออำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีอ,องค์กมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวนพระอภิธรรมศพพลเอกประยุทธ์จันทร์านน วันนี้เวลา18นาฬิกา3นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกร,ก,กระหม่อมให้พลเอกไัยบูลณ์คุ้มฉายาองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปร,เรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระลาบถวกรม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและหลังจากทรงพระกรุณาโปรดกระาบถวกรม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในบาระครบ100วันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญ ฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดิน องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานเปิดศูนย์ศึกษาสืบสาปรปณิธานงานพ่อศูนยะ์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเซา วันนี้นายภากรสวรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมาการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดงานเปิดศูนย์ศึกษาสืบสารปณิธานงานพ่อณนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2562เพื่อน้อมสำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา12สิงหาคม2562และเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารรักษาต่อย,ยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน โอกาสนี้องค์มนตรีได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความและการประกวดแต่งกลอนของนักเรียนระดับประถมะศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน17รางวัล จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการผลสําเร็จจากหน่วยงานต่างๆอาทิกลุ่มวิเคราะห์ดินงานเพาะชํำกล้าไม้งานสวนรุกขชาติงานชลประทานงานประมงงานวิชาการเกษตรและงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งอย่างได้พบปะกลุ่มเกษตรกรจากการขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนสําหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรก ที่เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี2522ปัจจุบันสามารถขยายผลสําเร็จสู่เกษตรกรพื้นที่รอบศูนย์ให้สามารถหันมาพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความหลากหลายรวมทั้งยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้ได้จํานวน15ศูนย์จัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพได้18กลุ่มเช่นกลุ่มข้าวกลุ่มผักกลุ่มมันสำปะหลังกลุ่มเกษตรผสมผสานส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์มีคุณภาพชีวิต ดีขึ้นโดยมีรายได้เฉลี่ยปีละ60,000บาทต่อคนนอกจากนี้ยังได้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดสก้วและจังหวัดฉะเชิงเซาจำนวน14โรงซึ่งช่วยให้โรงเรียนมีวัตถุด,ดิบเพื่อประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอถูกหลักโภชนาการและมีสุขภาพพารรนามัยที่สมบูรณ์ต่อไป องคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนสิงหาคม2562 วันนี้ในห้องประชุมอาคารฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกการปรนาร่านฤทธิดิ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนสิงหาคม2562โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าสถานีวิจัยส่วนพัฒนาคโครงการหลวงและผู้แทนหน่วยงานสนับสนุนมูลนิิ ชี่โครงการหลวงและอาสาสมัครเข้าร่วมประชุมกว่า100คน ในการนี้องคมนตรีได้ให้นโยบายในการทำงานพ่อสะนองตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ราษฎรในพื้นที่ด้วยความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาอันถือเป็นภาร,ร,รกิจสำคัญของมูลนิธิโครงการหลวงขณะนี้มูลนิธิโครงการหลวงขับเคลื่อนการทำงานด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาคร,รัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนและขยายผลการดําเนินงานที่เป็นรูปแบบความสําเร็จในการพัฒนาพื้นที่สูงของโครงการหลวงไปสู่พื้นที่สูงอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศอาทิในการจัดการการใช้พื้นที่เกษตรเน้นการปลูกพืชในระบบอนุรักษ์ดินและน้ําจัดทําระบบแปลงขั้นบันไดส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้สนับสนุนการจัดสร้างโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่สวนพัฒนาโครงการหลวงแผนก่อสร้างระยะที่1พุทธศักราช2561ถึง2563จำนวน12แห่งจำนวน15โรงเพื่อใช้สำหรับอบแห้งผลผลิตการเกษตรก่อนส่งจำหน่ายสู่ตลาดซึ่งสามารถสร้างประโยชน์และรายได้ให้แก่เกษตรกรและจะขยายเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป ทั้งนี้ในโอกาสที่มูลนิธิโครงการหลวงดำเนินงานมาครบ50ปีจึงได้ร่วมกับมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์และบริษ,ษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงานโครงการหลวง50ภายใต้ชื่อเทิดไทยองค์ราชานมิ่งขวัญสู่ปวงประชาระหว่างวันที่9ถึง18สิงหาคม2562ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์กกรุงเทพมหานคร โดยมีผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานสนับสนุนไปวางจําหน่ายกว่าส0มพันรายการอาทิชาโครงการหลวง5้ากลิ่นชาสมุนไพรเห็ดลินจือผสมเชียวกู้หลานยาสีฟันสมุนไพรสินค้าพรีเมียมเซตที่จัดทาขึ้นเป็นพิเศษผลิตภัณฑ์สําหรับคนรักสุขภาพได้แก่ข้าวและธัญพืชต่างๆผักผลไม้เห็ดสําหรับกลุ่มผู้บริโภคอาหารมังสวิรัต นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการประกอบอาหารและศิลปะประดิษฐ์โดยใช้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904วปรลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร วันนี้ที่อำเภอบริเวณเทศบาลตำบลบางกระสั้นอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเรเอกประวิตรรุจิเทศผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904วปรพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปริเวณ2สองฝั่งคลองเปรยประชากรตำบลบางกระสั้นตำบล เชียงรากน้อยเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำโครงการขุดลอกปากคลองเปรมประชากรและกำจัดผักตบชวาในบริเวณดังกล่าวผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการยาจิตอาสาพระราชทาน904บปรกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามสองฝั่งคลองเปรมประชากรแลนะจากสภาพภูมิประเทศจากมุมสูงแล้วจึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานในรูปแบบมรณาการร่วมกันโดยเฉพาะการเปิดช่องทางน้ำไหลโดยน รถแบ็กโฮเข้าดำเนินการเนื่องจากพบว่าบางจุดมีสะพานข้ามคลองที่กีดขวางการไหลของน้ำและมีผักตบชวาคลองบางช่วงมีสภาพตื้นเขินคันคลองบางช่วงมีระดับต่ำพร้อมย้ำสี่จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาต้องกำหนดระยะเวลาเพื่อเร่งเปิดทางน้ำให้เร็วที่สุด และได้เชิญชวนประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวเข้ามาเป็นจิตอาสาดูแลหน้าบ้านของตนเองเพราะหากทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันแล้วเชื่อว่างานจะสำเร็จและสามารถใช้เป็นเส้นทางระบายน้ำได้เป็นอย่างดี คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสบลีกรมม,มือสุทานา,นารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวนเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้า,ราบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสบลีกรมมหมือสุทธานา,นารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวนเร็ว,รวอาทิสำนักง,งานเขตสวนหลวงบริษัทเฮฟเล่ประเทศไทยจำกัด บริษัทท o t a l ล c อ e s s c เซสคอมมิ t นเคชันจำกัดมหาชนหรือ d t แทสภาคณาจารจุลากจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักง,งานประปาสาขาบางกอกน้อยสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสาร,รคามนายสมศักดิ์สุขประเสริฐนายอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถและคณะและกิ่งกาชาติอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนาม เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาิกาถึง16นาฬิกานาทีจบข่าวในพระราชสำนักดิชั้นส,สดิีสวัภพาเอกยยมสินสวัสดีค่ะ